พูดถึงเรื่องของออนไลน์แบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะมีเรื่องที่จะต้องเตือนกันอีกแล้วคะ่ะสําหรับใครที่เขาเรียกว่าเป็นนักเลงคีย์บอร์ดเนะี่ยชอบแสดงค,ความคิดเห็นต่างๆนะคะบนลงโซเชียลแต่ปรากฏว่าความคิดเห็นนั้นเนี่ยมันอาจจะไปกระทบหรือทําให้ผู้อื่นเสียหายนะคะคุณผู้ชมอันนี้ต้องระวังค่ะตํารวจไซเบอร์นะคะ, <c ười> ะ,คะเขาเตือนพี่น้องประชาชนเลยนะคะว่าให้คิดดีๆก่อนที่จะแสดงความคิดเห็นบนโลกออนไลน์นะคะระวังจะไปกระทบสิทธิคนอื่นอาจจะถูกฟ้องได้ค่ะ พันตำรวจเอกกษิษสนพัฒนาเจริญนะคะโฆษกกองบัญชาการตำรวจสืบสวน อัจฉริยกรรมทางเทคโนโลยีได้กล่าวนะคะว่าการโพสต์ข้อความหรือว่าแสดงความคิดเห็นเป็นการวิพากษ์วิจารณ์ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์บางครั้งเนี่ยอาจจะกระทบถึงสิทธิ์แล้วก็เป็นการระเมิดสิทธิของผู้อื่นตามกฎหมายแล้วเนี่ยมีความผิดนะคะขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการกระทําที่จะทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดเนี่ยได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงหรือว่าถูกรังเกียจนะคะแม้จะเป็นคําพูดที่สุภาพก็ตามแต่หากเป็นการใส่ความผู้อื่นโดยยืนยันข้อเท็จจริง ทำให้บุคคลทั่วไปเนี่ยที่อ่านข้อความแล้วรู้สึกว่ารู้สึกเลยว่าคือเสียหายอะไรแบบนี้นะคะถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะไม่ระบุชื่อนะแต่เรามีการระบุอัตลักษณ์ไงหรือส่อว่าเป็นเขาเนี่ยคือบริบทเนี่ยมันสามารถที่จะบอกได้ว่าเป็นใครนะคะก็สามารถที่จะถูกฟ้องร้องตามกฎหมายได้เช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วครับนอกจากนี้เองนะครับการโพสต์ข้อความภาพหรือว่าคลิปเนี่ยควรเป็นไปโดยสุจริตนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงการทําผิดฐานหมิ่นประมาท ที่หากฝ่าฝืนเนี่ยเขาบอกว่าจะมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน2 0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหรือในฐานะครับในฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาทและหากมีการตัดต่อแต่งเติมดัดแปลงภาพบิดเบือนข้อมูลหรือนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ก็อาจจะมีความผิดนะฮะบอกไว้เลยว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีความผิดชัดเจนตามพรบอรคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน1,000 0แสนบาทขอ,อเน้นย้ำแล้วก็ฝากเตือนถึงการใช้สื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะครับขอให้ตั้งสติให้ดีเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสุมเสียงหรือว่าละเมิดสิทธิ์ทาให้ผู้อื่นเสียหายอย่างไรก็ตามเองเนี่ยยืนยันนะครับว่าการแสดงความคิดเห็นเ,นเป็นสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแต่ต้องกระทำโดยสุจริต หากพบบาะแสการกระทําความผิดนะครับหรือว่าขัดข้องอ่าอ่าเขาเรียกว่าเจอข้อขัดข้องสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สายด่วนหมายเลข1 4 4 1ครับหรือหมายเลขโทรศัพท์081 แป6 3 0 0 0ตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะครับจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เตือนว่าเราจะเป็นคนไปคอมเมนต์หรือว่าไปแสดงความคิดเห็นที่ละเมิดสิทธิของผู้อื่นนะคะถ้าเกิดเรามองแล้วว่าเราเนี่ยเป็นฝ่ายถูกกระทรํามีความ,<ผ>มคิดเห็นหรือว่ามีใครที่มาทําให้เรารู้สึกว่าเราเสียเกียรติเสียศักดิ์ศรีเสียชื่อเสียงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้ระบุตัวต,วตนแต่ว่าบริบทในบ่งชี้มาว่าเป็นเราก็สามารถที่จะนี่เลยโทรไปนะคะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้หรือว่าโทรแจ้งสายด่วนได้จริงๆแล้วกรณีนี้เองเนี่ยมี เรียกว่าตัวอย่างให้เห็นชัดเจนนะโดยเฉพาะในวงการบันเทิงดารานักแสดงต่าง,าง,างๆเขาจะบอกตลอดเลยว่าจะแสดงความคิดเห็นอะไรให้ดูเงินในบัญชีก่อนนะเ<ช>พราะว่าพวกดาราศริลปินเนี่ยเขาฟ้องจริงๆนะคะแล้วบางทีเนี่ยหลายๆคนไประบุอัตลักษณ์เนี่ยทำงานที่นี่ที่<อ>ไหนอักษรย่อคือใครอะไรเยพอเขามีการที่พอคนอ่านเนี่ยเขาจะดูจักเจตนาพออ่านปุ๊บแล้วรู้เลยว่าเป็นบุคคลคนนี้คนนั้นเนี่ย อันนี้คือเขามีสิทธินะคุณผู้ชมต้องบอกเขามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับตัวเขาเองได้ไม่ใช่แค่เรื่องของคนที่แบบอยู่ไกลตัวเราบางทีเพื่อนเพื่อนเนี่ยไปแอบถ่ายเขา,าไปแอบถ่ายแต่อยากจะแซวไงเอาไปโพสในสื่อโซเชียลอย่างนี้เนี่ยบางคนเขารู้สึกว่าเขาไม่เล่นด้วยเหมือนคุณกำลังจะฟ้องที่ฉันอยู่ยังไงก็ไม่่ผมพูดในลักษณะที่บางคนเองเนี่ย ไปแอบถ่ายหรือว่าเอ้ยเขาไม่ได้อยากที่จะแบบโชว์ตรงนั้นตรงนี้เอาไปโพสคุณผู้ชมครับบางทีเนี่ยจากเพื่อนกันเนี่ยอาจจะกลายเป็นแบบว่าเอจเขาลตเร์ใจเขาใจเราเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก่อนที่จะนําเอาข้อมูลของบุคคลที่ 2, 3, 4ครับคุณผู้ชมลงไปในสื่อโซเชียลอันนี้ทุกคนจะต้องเขาเรียกว่าพึงคํานึงว่าเออนี่คือสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นแล้วผิดนะทางกฎหมายนะครับ